กราบกราบนั่งตามสบายนั่งขัดสมาธิก็ได้นะทั้งหญิงทั้งชายนะเอวจะได้ไม่คดจะได้ไม่ปวดเอวนะถ้าเดี๋ยวเราจะไหว้พระก่อนนะสวดมนต์ก่อนจะได้ฟังธรรมะนะพนมมือขึ้นพร้อมกันก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะตั้งใจเคารพนอบน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นพระรัตนตรัยสิ่งที่เราเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของชีวิตจิตวิญญาณของเราฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนอบน้อมเคารพบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังนามพันเตขอโอกาสอาวุโสทุกรูปครับจะขอเจริญธรรมญาติโยมและคณะครูอาจารย์และก็นักศึกษาทุกคนรวมทั้งเด็กๆ ด้วยนะเกือบลืมเด็กๆไปนะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยเนาะก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมาร่วมทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมวันนี้ด้วยนะจำนวนยอดเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่120คนอาจารย์นำมาเนาะรู้ชื่ออะไรลืมชื่อแล้วพุทธิพงศ์ครับพุทธิพงศ์สอนอยู่ที่ราชภัฏเนาะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่มีอาจารย์ได้พานักเรียนนักศึกษามาวันนี้นะ เดี๋ยวจะเอาบทกลอนของท่านจันทร์นะ ของท่านจันทร์มานำเสนอหน่อยท่านแต่งเอาไว้เยอะนะ
เอามาสักบทหนึ่งเอาเรื่องหัวข้อชื่อบทกลอนว่าเถียงนะเถียงนี่เถียงนานะทุ่มเถียงกันนี่แหละเถียงกันไปเถียงกันมาน่าสงสารพลังงานถูกแผดเผาไม่เข้าท่าเพลิงโทสะโถมซัดเต็มอัตราเถียงกันไปเถียงกันมาหาอะไรหรือหาเรื่องเคืองแค้นทุกแสนเข็ญแล้วความสุขสงบเย็นเห็นหรือไม่อันคนเรามักเผาผลาญประหารใจด้วยสำเนียงเถียงกันไปเถียงกันมาถ้าหยุดเถียงกันได้สบายจิตถ้าเป็นมิตรกันได้สบายกว่าถ้าเป็นญาติกันได้สบายอุราถ้าเป็นหมาถ้าเป็นสัตว์ก็กัดกันโอ้ลงท้ายตรงนี้ไอ้สี่ขาหนึ่งหางนี่บทกลอนของท่านจันทร์บางทีท่านก็ส่งมาให้ทางไลน์นะท่านขยันแต่งขยันเขียนบทกลอนนี่เขารวบรวมมาเป็นเล่มนะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวนะครั้งสำคัญวันนี้วันเสาร์ปกติเข้าวัดวันเสาร์วันนี้คนจะน้อยกว่านี้นะอย่างต่ำก็ร้อยกว่า80 90แต่วันนี้น่าจะเกิน200ป่ะไม่นับนะใครช่วยนับยอดหน่อยกันมีนักสามมวลราชพัฒน์มานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอยู่ปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทั้งหมดเลยป่ะก็ปีอื่นด้วยปีหนึ่งกับปีสามปีหนึ่งกับปีสามปีสองปีสี่ยังไม่มาเนาะมีปีหนึ่งกับปีสามปีสองมาส่วนน้อยครับปีสองปีหนึ่งเป็นส่วนมากท่านสมณะจะให้เขาลองยกมือดูก็ได้นะครับว่าเขาอยู่ปีไหนขอดูมือหน่อยใครอยู่ปีหนึ่งยกมือดูหน่อยโอ้โหเกือบหมดนะปีสองปีสองปีสองก็ไม่ถึงสิบคนปีสามล่ะโอ้ปีสามก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะปีสี่หลงมาบ้างไหมไม่มีมาปีสี่ไม่มีถือว่าให้รุ่นน้องมาก่อนมีรุ่นก่อนนะเคยที่ผ่านมาเร็วเนี่ยนะนักศึกษาราชไม่ใช่ราชภัฏเนาะเทคโนมาเยอะเลยนะมาช่วยต่อไฟให้ปรับปรุงไฟฟ้าในนี้ให้แล้วก็ระบบเสียงให้นะอาจารย์พามานะมีจิตอาสาจิตสาธารณะนะมาช่วยชุมชนช่วยวัดช่วยวานะสร้างมาพักนอนที่นี่เลยนะสองคืนหรือสองคืน ช่วงนี้กระแสอะไรที่มาแรงที่สุดนักศึกษาคงรู้เนาะบางทีก็ไปมหาลัยไปเรียนแล้วอุ้มไปด้วยหรือเปล่าใครเคยอุ้มตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กไอ้ไม่ใช่ตุ๊กตานะตุ๊กตาลูกเทพใครมีครอบครองอยู่ที่บ้านบ้างมีไหมตัวเอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าทุกวันนี้เด็กโตแล้วหรือผู้ใหญ่โตแล้วนะกลับกลายมาเป็นเด็กใหม่อีกนะอันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อความคิดมโนไปเองนะคิดว่าถ้าเอาตุ๊กตามาเลี้ยงมาอุ้มมาอยู่ด้วยนี่จะทำให้การค้าการขายดีถ้าทำงานจะขยันขึ้นหรือเปล่าไปดูนะหรือว่าให้เด็กตุ๊กตานี่พามาวัดถ้าไม่สวดมนต์ได้ยินว่าถ้าไม่สวดมนต์ก็ถือว่าให้เด็กตุ๊กตานี่นะไปกระตุ้นอย่าลืมสวดมนต์นะอย่าลืมมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาวัดนะ
แถมนี่เลยเอาแถมอ่ะอะไรทานมังสวิรัติด้วยเนี่ยเออถ้าตรงนี้เขายังช่วยหน่อยดีนะจัดไม่ต้องตาย เพื่อนอาตมาจะไม่ต้องตายนะเออทานมังสวิรัติเหมือนในสาธิมาในใครเคยไปทานอาหารที่หน้าราชภัฏบ้างที่ร้านมรสอ่ะเคยไหมยกมือดูหน่อยโอ้เกือบหมดเลยนะน่าชื่นใจนะน่าชื่นชมนะนี่เป็นบุญของพวกเธอนะเป็นบุญของร้านด้วย ที่ได้ศูนย์บาทก็ทานได้ไม่เก็บตังค์เก็บเงินเก็บทองเลยนะเพียงแค่เอาตัวไปทานนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแก่ตัวเราแล้วตอนนี้ทานอาหารพรมเนี่ยอาหารบุญเนี่ย35ปีแล้วนะยังไม่ขาดอาหารตายยังมีชีวิตสบายดีอยู่ไม่ต้องกลัวไปขาดโปรตีนขาดวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างพ่อครูเนี่ยสมัยพระท่านทานมา45พรรษา15ปีแล้วก่อนบวชอีกนะคนยังเกินพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในรูปเนี่ยรูปยิ้มๆเนี่ยนะท่านเป็นอุปัชฌาย์นะทานมา40กว่าปี45 46 47ปีแล้วนะอันนี้ขนับยอดไปแล้วนะมีคนมาร่วมฟังเทศฟังธรรมวันนี้นะมาทำบุญวันนี้245คนเลขสวยนะแต่ห้ามไปแทงหวยนะเดี๋ยวเจ๊งนะเดี๋ยวถูกกินนะกลัวถูกเงินถ้าไปซื้อนะกลัวถูกตัวถูกเจ้ามือกินเลยนะอันนี้เลข245อันนี้ก็นับเข้ามานับได้มาเป็นเรื่องที่การขาดที่พึ่งของคนในสังคมเป็นตัววัดว่าไอ้ตุ๊กตากระแสลูกเทพเลยนะเดิมมันมาจากอเมริกาก่อนแล้วก็มาทางจีนด้วยจีนก็มาผลิตขายคนไทยก็ซื้อกันใหญ่เลยนะพอได้ตุ๊กตามาก่อนจะได้มาต้องเป็นไรก่อนเสียเงินเริ่มแรกก็เสียเงินกันแล้วนะตัววันก่อนมาบินบาทที่โชคชัยนะเห็นผ้าหนังสือพิมพ์อะไรเดนิวอะไรตัวเป็นแสนนะตัวเป็นแสนนี่คือปลุกเสกอัดยัดเป่าไปด้วยนะไอ้นี่ก็งมงายไปอย่างนึงพระก็พลอยงมงายไปด้วยนะพลอยโมหะไปด้วยนี่ก็พลอยก็สมโรงก็ไปด้วยนะเป็นการฟ้องว่าเออกระแสนี่ก็อวิชชาอวิถุวิชาครอบงำตัวเป็นแสนถ้าไม่บ้าก็บออะไรนะที่ซื้อไปเนาะไปเลี้ยงอีกบางทีต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่ให้อีกนะเธอเผลอเอาอะไรเอาลิปสติกมาทาให้อีกเอาอะไรสีทาเล็บมาทาอีกต้องคอยถักผมมาอีกอะไรต่างๆโอ้สารพัดสารเพเลยนี่คือไม่รู้อะไรซะแล้วนะมันเป็นภาระอย่างหนึ่งกันนะคิดว่ามันมีฤทธิ์มีอำนาจอะไรมีพลังจิตวิญญาณอะไรอยู่ในนั้นนะมันโนไปนะคิดเองตั้นเองอุปทานไปเองนะบางทีมองดูเห็นคิดว่าเด็กทุกตาน้ำตาไหลนะเอานมไม่ให้อีกอ้าวบายอีกนะบายหลายรอบเลยนะนี่คือกระแสที่เป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้คือขาดที่พึ่งทางด้านจิตวิญญาณพระก็ไปวัดทีก็โอ้โหนะมีแต่เรื่องบริจาคตู้บริจาคไม่รู้ว่ากี่ตู้ในวัดนะโอ้โหจะหย่อนตู้ไหนดีมาที่นี่รับรองเลยนะหาเจอเปล่าใครหาเจอให้1บาทเนี่ยนะใครหาตู้เจอให้1บาทเนี่ยนี่บาทมีบาทเดียวเนี่ยอรันมีบาทเดียวเนี่ย1บาทใบบินบาทเนี่ยนะหาตู้บริจาคในสีมาโศกเนี่ยถ้าใครหาเจอนะไม่มีแน่นอนนะแต่ไปที่อื่นไม่แน่นะทุกวันนี้มันหลอกลวงกันนะหลอกกันเยอะถูกต้มตุ๋นกันเยอะนะจะไปสวรรค์นี่มารทีต้องขี่จรวดไปขี่ทําจรวดขี่ไปอันนี้คือเรื่องหาเงินจากญาติโยมเนี่ยคนโง่คนศรัทธาศรัทธานะศรัทธาแต่ขาดปัญญานี่อาการน่าเป็นห่วงนะศรัทธาต้องมีปัญญาด้วย
ศรัทธาต้องมีศีลนะศีล5ศีล8ศีลอะไรเหล่านี้นะถ้าศีล10ก็สูงไปศีลมะเนนนะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็สมณะเรียกเป็นพระแต่ทุกวันนี้ว่าเขาบอกพระมีศีล227ความจริงไอ้227เป็นวินัยศีลได้จริงนั้น43ข้อนะศีลของพระ43ข้อพวกเราอาจจะไม่เคยเจอนะไปเปิดดูได้นะพระไตรปิฎกเล่ม9นะพระไตรปิฎกเล่ม9เนี่ยที่อยู่ในตู้นะงั้นวันนี้นะพวกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้อาจจะได้แง่คิดอะไรสะดุดไปสักเรื่อง2เรื่องก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ล้างความงมงายออกไปจากชาวพุทธนะงมงายเยอะจารณายไม่หวัดไม่ไหวนะไอ้สิ่งที่เหอตำตางกันไปหลงตำตางกันไปนี่เยอะแยะนะนั้นก็ฝากวันนี้นะไปทบทวนนะตุ๊กตาลูกเทพดีๆยังไม่มีลูกพรหมเลยนะมีลูกเทพก็ว่ามันเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องทิฏฐิเรื่องความเห็นเรื่องความศรัทธานะถ้ามันมีศรัทธาทางดีก็มีศรัทธาทางงมงายก็มีอันนี้ฝากนักศึกษาวันนี้นะที่มาวันนี้ให้ไปวิเคราะห์วิจัยไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเป็นชาวพุทธต้องเชื่ออะไรด้วยปัญญาพุทธะแปลว่าผู้รู้ไม่ใช่ผู้โง่ผู้งมงายนะพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมเป็นต้องมีปัญญาต้องมีผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้นะผู้อวิชชาไม่ใช่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เจริญธรรมส่งให้ทดสอบทดสอบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบขอโอกาสพันเตครับเจริญธรรมญาติโยมนักศึกษาและเด็กนักเรียนทุกๆคนวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดียามดีนะเป็นมงคลนี่ถือว่าเป็นลูกเทพอย่างแท้จริงนะที่พันเตท่านพูดถึงนะคือลูกเทพที่เขาศรัทธาเชื่อถือโง่งมงายแต่ลูกเทพที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเทพที่เป็นจิตวิญญาณที่สูงจิตวิญญาณที่ประเสริฐอย่างแท้จริงเมื่อวานหลังจากที่ฉันได้รับโทรศัพท์พูดคุยกับอาจารย์พุทธิพงศ์ว่าจะพาลูกศิษย์ประมาณ120ชีวิตได้คุยได้ฟังถือว่าเป็นข่าวมงคลเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากที่อาจารย์ได้นำลูกศิษย์ลูกหามาทำบุญใส่บาตรมาฟังธรรมหายากนะที่มีอาจารย์เอาใจใส่มุ่งหมายปรารถนาที่จะให้ลูกศิษย์มีสติมีปัญญานำนักศึกษามาเติมสติมาเติมปัญญาอาตมาว่าถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิปัญญาเอาภาระลูกศิษย์เอาภาระนักศึกษาเช่นนี้เชื่อว่าประเทศไทยคงไม่เป็นเช่นนี้หรอกแต่นี่เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่นำพาลูกศิษย์ลูกหาฟังธรรมวิกฤตจึงเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินเป็นชาวพุทธแต่ไม่หยุดอบายมุขไม่เห็นทุกข์เห็นธรรมนำชีวิตหลงงมงายเสาะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิจฉาทิฏฐิมีเกลื่อนเมืองมีเต็มบ้านมีเต็มเมืองนั้นอาจารย์พุทธิพงศ์ได้นำพานักศึกษามาตรงนี้ถือว่านักศึกษาจะได้สติได้ปัญญาไปเที่ยวทะเลไปทัศนศึกษา
ไกลแสนไกลอาตมาว่าสู้มาตรงนี้ไม่ได้นะนี่นักศึกษาอาจจะเห็นแย้งแต่ในฐานะที่อาตมารู้เข้าใจในเรื่องของกิเลสการที่ไปทัศนศึกษาจริงๆไม่ใช่หรอกคืออย่าไปเที่ยวนะไปถามดูเพื่อนหรือถามดูใจตัวเองก็ได้ทัศนศึกษาจริงหรือเปล่าส่วนมากคือไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลได้ออกนอกพื้นที่แต่ถามว่ายิ่งไปเป็นไงยิ่งไปไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นเลยนะเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเยอะมากแต่มาตรงนี้ไม่ไกลใกล้ด้วยแต่เต็มไปด้วยสาระเต็มไปด้วยแก่นสารและเชื่อว่าไม่แน่นักศึกษาอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของนักศึกษาเลยก็ได้เพราะธรรมะเปลี่ยนแปลงชีวิตธรรมะนี่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราไปในทิศทางที่ดีนะนั้นท่านนักศึกษารักธรรมใฝ่ธรรมไม่มีคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าตกต่ำให้ตั้งจิตไว้เลยว่าอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ขาดธรรมะไม่ได้อย่างอื่นขาดได้ไหมขาดได้สามีขาดได้ไหมได้ภรรยาขาดได้ไหมได้ไม่มีลูกก็ได้แต่ธรรมะนี่ไม่ได้นักศึกษาติดตามข่าวสารบ้านเมืองไหมที่ผ่านมาพระพรหมเป็นถึงพระพรหมนะแต่ไม่รู้พรหมแบบไหนนะพรหมฆ่าตัวตายคือยศฐานบรรดาศักดิ์ของพระเป็นพระพรหมเขาเรียกว่ายศเนี่ยนะเกือบจะได้เป็นสมเด็จแหละเนี่ยพอพระพรหมเดี๋ยวก็ขึ้นสมเด็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ฆ่าตัวตายหรือมีชีวิตอยู่ไม่แน่นะอาจจะเป็นสังฆราชเลยองค์เนี่ยแต่ตอนนี้ก็หมดแล้วหมดชีวิตแล้วเป็นพระพรหมแต่ฆ่าตัวตายได้เนี่ยเหมือนนักศึกษาจบปริญญาตรีโทเอกทุกวันเนี่ยความรู้ท่วมหัวไปเอาตัวไม่รอดเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาฆ่าตัวตายก็จะมาว่าแล้วเรียนไปทำไมเนี่ยอาตมานี่บอกนักศึกษานะถ้าอาตมารู้ว่าอาตมาต้องมาบวชเช่นเนี่ยอาตมาไม่เรียนนะแค่อ่านหนังสือเขียนออกก็พอแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของอาตมาที่อาตมาเองนั้นใส่ใจในเรื่องของธรรมะมากก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาตมาได้ฟังธรรมตอนนั้นอาตมาอายุประมาณ 19-20 ปีฟังธรรมเปิดไปท่านบอกว่าชีวิตอาตมาไม่ต้องมีเงินสักบาทเดียวไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีเมียนอนเคียงข้างก็มีความสุขเท่านี้เองนะตั้งแต่นั้นอาตมาใส่ใจในธรรมะติดตามฟังธรรมะมาตลอดเลยนะแล้วอาตมาไม่มีโอกาสได้เรียนภาคปกติไปเรียนกศน.จบม.6เพื่อที่จะเข้ารามแต่มีอยู่วันหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปริญญานั่นหรือคือกระดาษมันไม่อาจเปลี่ยนแปลงสันดานได้ทำความดีนั่นยากลำบากไซ้มีเกียรติยศยิ่งใหญ่กว่าปริญญาปริญญานั่นหรือคือสมมุติไม่ใช่สิ่งสูงสุดในแหล่งล่าแม้แต่องค์จอมปราดพระศาสดาก็ไม่มีปริญญาสักหนึ่งใบเนี่ยอาตมาไม่คิดที่จะเรียนต่อแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตนะแต่เอาเถอะนักศึกษาก็เรียนไปเถอะจนจบตรีโทเอกแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะฝากคืออย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องของธรรมะนั้นถ้านักศึกษาปล่อยปละละเลยในเรื่องของธรรมะจะเป็นคนที่โง่งมงายเหมือนทุกวันเนี้ยตุ๊กตาลูกเทพนักศึกษาแค่ตุ๊กตาลูกเทพยังหากินเองไม่ได้เลยแล้วจะมาช่วยนักศึกษาได้อย่างไรจะกินเนี่ยต้องหาของไปให้กินเลยนะนักศึกษาเห็นไหมแล้วจะมาช่วยนักศึกษาจะไปช่วยให้ทำมาค้าขายให้เจริญให้ก้าวหน้าได้อย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะในวัตถบท7คือข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้เป็นเท้าสกะเทวราชเป็นพระอินทร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาพูดเขากล่าวกันมาเลยข้อวัดปฏิบัติและในมงคล38ก็เหมือนกันไม่ได้มีเรื่อง
ที่คนเขาเชื่อกันแบบทุกวันนี้เลยนะในวัตรบท7เนี่ยข้อ1ใครเนี่ยนะจำไว้เลยนะอยากจะเป็นลูกเทพอยากจะเป็นเท้าสักกะที่แท้จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า1ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตใส่ใจจำไว้เลยว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิต2ต้องอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยตลอดชีวิต3ต้องพูดวาจาเนี่ยนะไพเราะอ่อนหวานตลอดชีวิต4ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต5ยินดีในการเสียสละแจกจ่ายทานตลอดชีวิต6พูดคำสัตย์พูดความจริงตลอดชีวิต7ไม่โกรธตลอดชีวิตนี่คือวัตรบท7มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่15ปฐมเทวสูตรข้อ906ไปเปิดดูได้เลยวัตรบท7แต่คนในสังคมทุกวันนี้กลับไปหลงในลูกเทพตุ๊กตาลูกเทพแต่ก่อนอะไรจตุคามรามเทพตอนนี้เป็นตุ๊กตาลูกเทพต่อไปเขาเอาขี้หมาแห้งมาปั้นให้ไปเคารพให้มาแขวนคอเขาก็จะเอามาแขวนคอนี่คือความโง่ความงมงายของผู้คนในสังคมไม่มีญาณปัญญาที่จะรู้ไม่มีญาณปัญญาที่จะเข้าใจนั้นมาในวันนี้เนี่ยนักศึกษานะอาตมาฝากนักศึกษาให้ใส่ใจในเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะวัตรบท7เอาไปพฤติปฏิบัติให้จงดีเลยและในมงคล38อาตมายกตัวอย่างให้ฟังสัก10ข้อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเชื่อกันเลยจะมีชีวิตก้าวหน้าเจริญโชคดีหรือเขาว่าเป็นมงคลนะนะดูตั้งแต่ข้อที่1อาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่าน2นี่นะการคบบัณฑิตเนี่ยคบบัณฑิตไม่คบคนผ่านข้อ3เนี่ยบูชาบุคคลที่ควรบูชา4การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเหมาะควร5การทำบุญไว้ในการก่อน6การตั้งตนไว้ในทางที่ถูกตรงในทางที่ถูกต้อง7เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมามากรู้มาก8มีศิลปะ9มีวินัยที่ได้ศึกษามาดีแล้ว10การพูดวาจาสุภาษิตนักศึกษาเห็นไหมเกี่ยวกันไหมกับเรื่องลูกเทพที่เขาไปทำกันและที่สำคัญในมงคล38ข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมงคลเป็นลูกเทพที่แท้จริงถ้านักศึกษาอยากจะเป็นลูกเทพนักศึกษาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยข้อ11นะมาตาปิตุอุปัฏฐานังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แม้แต่ข้อ12ก็ตามปุตตะสังกโหต้องเลี้ยงดูลูกในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกถ้าข้อ13ใครที่มีเมียก็ทารสะสังกโหต้องเลี้ยงดูภรรยานี่เอาแค่13ข้อพอเห็นไหมเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องโง่งมงายไม่เกี่ยวข้องเลยและนักศึกษามาตรงนี้ฝากสุดท้ายเรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่วันนั้นเราจะมาไปอบรมที่โรงเรียนโนนุดมเด็กป.4 ป.3 ป.5 ป.6 ถึงม.3 ถามว่ามีใครบ้างไม่เคยกินเหล้ามีน้อยมากไม่เคยกินเบียร์มีน้อยมากนั้นฝากนักศึกษานะอย่าเอาน้ำเหล้าครูบาอาจารย์อาตมาบอกว่าน้ำเหล้าเนี่ยเป็นน้ำเลวน้ำร้ายเนี่ยฟังดีๆนักศึกษานะคนมีสติคนมีปัญญาเขาไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะน้ำเหล้าเนี่ยดูเลยมีอยู่8ข้อน้ำเลวน้ำร้ายน้ำฉิบหายน้ำบัดซบน้ำบัดสีน้ำอัปรีน้ำกาลีน้ำจันไรฟังอีกครั้งหนึ่งนะน้ำเหล้าเนี่ยเป็นน้ำเลวน้ำร้ายน้ำฉิบหายน้ำบัดซบน้ำบัดสีน้ำอัปรีน้ำกาลีน้ำจันไรฉะนั้นเนี่ยนะค
คนที่เอาน้ำนี้เข้าไปเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีสติไม่ได้มีปัญญาเลยถ้านักศึกษาเนี่ยขออภัยนะจริงๆไม่อยากจะสนับสนุนให้แต่งงานถ้าไปคบกับผู้ชายหรือคบกับผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครองถ้าเขายังกินน้ำเหล้าน้ำเลวน้ำร้ายน้ำฉิบหายน้ำบัดซบน้ำบัดซีน้ำอัปรีน้ำกาลีน้ำจันไรเนี่ยนะให้นักศึกษาได้รู้เลยว่าขนาดเขายังไม่รักตัวของเขาเลยเขายังไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะมาเป็นสามีที่ดีของเราได้เขาจะมาเป็นภรรยาที่ดีของเราได้เขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกเราได้อย่างไรเขาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเราได้อย่างไรฉะนั้นขอให้เห็นชัดเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่เอาน้ำเลวน้ำร้ายน้ำฉิบหายน้ำบัดซบน้ำบัดซีน้ำอัปรีน้ำกะลีน้ำจันไรเนี่ยนะนักศึกษาอย่าไปคบแล้วอย่าได้ไปคิดเลยต่อให้สวยต่อให้หล่อแค่ไหนก็อย่าไปมองเลยเพราะนั่นเขาจะนำหายนะมาสู่ชีวิตของเราอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหายหนึ่งสินทรัพย์นั้นพันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาบรรยาหดหมดสิ้นเอ่ยนี่คือน้ำเหล้าน้ำเบียร์นะบุหรี่ล่ะนักศึกษาบุหรี่ก็เหมือนกันบุหรี่คือสารพิษฤทธิ์แรงร้ายบุหรี่ฆ่าคนตายกลายเป็นผีบุหรี่คือซาตานผลาญชีวีบุหรี่คือขี้เรืออาจมยารมควันนักปราชญ์ท่านบอกว่าบุหรี่เนี่ยคือมวลใบยาสูบที่ปลายข้างหนึ่งลุกโชนแต่อีกปลายข้างหนึ่งเสียบอยู่ที่ปากของไอ้งั่งฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะเอาบุหรี่เข้ามาในร่างกายเป็นคนโง่เนี่ยก็บอกแล้วไงบุหรี่คือมวลใบยาสูบที่ปลายข้างหนึ่งลุกโชนอีกปลายข้างหนึ่งเสียบอยู่ที่ปากของไอ้งั่งฉะนั้นท่านนักศึกษาเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนเอาบุหรี่เสียบเข้าไปนั่นคือคนโง่เป็นคนผ่านอย่าไปชิดอย่าไปใกล้และมีบทกลอนหนึ่งซึ่งบทกลอนนี้อาตมาก็ฟังมานานและบันเตท่านก็ไปเอาไปอบรมเด็กอยู่บ่อยๆทราบว่าเป็นของหลวงพ่อดำซึ่งเป็นนักบวชของชาวอโศกนะท่านบอกว่าหวยเหล้าบุหรี่คือผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยใครหลีกเว้นได้จะร่ำรวยเอ่ยหวยเหล้าบุหรี่คือผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยใครหลีกพ้นได้จะร่ำรวยเอ่ยหรือจะปลอดภัยเอ่ยฉะนั้นเราจะมาฝากนั้นนักศึกษานะมาครั้งนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปประพฤติปฏิบัติก็คือว่าถือศีลห้าลดละเลิกอบายมุขและกินมังสวิรัตในวันเกิดหรือวันพระให้ได้นี่คือธรรมะที่จะทำให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้นักศึกษาจะได้กินอาหารมังสวิรัตข้าวมันไก่การกินอาหารมังสวิรัตคือการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ฉะนั้นวันนี้ได้บุญเต็มที่คือได้มากินมังสวิรัตได้มาฟังธรรมได้สร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงให้กับตัวเองเจริญธรรมขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสเป็นเตอุโสครับเชิญทางญาติโยมที่มาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมวันเสาร์นักเรียนแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะนักศึกษาราชภัฏทุกท่านเป็นลูกเทพที่แท้จริงเนาะลูกเทพที่แท้จริงก็ต้องมาใฝ่เรียนรู้เรื่องของสัจธรรมเนาะลูกเทพอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนปัญญาอ่อนเขาเล่นกันเนาะคนปัญญาดีเขาจะไม่เล่นอย่างนั้นหรอกจำไว้นะโปรดจำไว้คนปัญญาอ่อนเขาเล่นไปธรรมาดูจากคลิปนะมีคนหนึ่งเอาลูกเทพมานั่งที่ตักเอาข้าวตักให้กินไม่เอากินกินไม่กินตบหัวเขาว่าล้อเล่นนะตบหัวหลายทีเลยนะแต่ว่าคนทำคลิปว่าดีเหมือนกันนะให้คนได้มันคือทำไมไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะ
พอสอ2559ไปจะเดินทางมาถึงขนาดนี้ไม่โง่ได้ระดับเลยนะแต่อาตมาใช้ภาษาว่าอภิมหาบรมโง่คนที่ไปลงลูกเทพนี่นะนักศึกษาคงไม่ไปลงลูกเทพนะเออเราเป็นเทพซะเองเนี่ยเราเป็นเทพนะตะกี้เห็นบันเตยให้ยกมือว่าใครเคยไปร้านมังสวิรัติบ้างโอ้โหไปได้เยอะเลยนะแต่ว่าญาตินักศึกษานี่เป็นคนที่มีบุญนะมีบุญที่ได้มารู้จักร้านมังสวิรัติ0บาทก็กินได้เคยใครเคยกิน0บาทบ้างเรายกมือขึ้นไม่ต้องอายมีไหมมีไหม0บาทก็มีบางคนกินได้นะถ้าใครเงินน้อยนะกินได้แต่ถ้าจะตักข้าว2อย่างก็2อย่างก็15บาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแต่ที่ร้านนี้แปลกที่สุดคือก่อนเข้าร้านต้องถอดรองเท้าใช่ไหมนักศึกษาเคยไปเห็นร้านไหนที่ต้องถอดรองเท้ามีไหมต้องถอดรองเท้าแล้วก็ไปล้างมือเอาจานมาตักเองแล้วก็ใส่ตังหรือบางคนถ้ากินอย่างเดียวก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นี่โฆษณาที่อาตมาพูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนักศึกษาต้องไปต่อยอดนะต่อยอดเรากินเคยไปกินแล้วเนี่ยต้องกินประจำกินประจำอาตมาอยากให้นักศึกษากินประจำเนี่ยอย่างน้อยกินอาทิตย์ละวันเนาะวันที่วันเกิดเรานะวันเกิดเราเช่นใครเกิดวันจันทร์อาคารพุทธพฤหัสเดี๋ยวลองถามดิใครเกิดวันจันทร์บ้างยกมือขึ้นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แต่เสียใจคนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะที่ร้านปิด ถ้าใครอยากเกิดจะกินต้องมากินที่นี่นะฟรีเหมือนกันพี่นี่อยากจะเชิญชวนนะอย่างที่ท่านบอกว่าการกินมังสวิรัติเป็นการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์จริงๆนะอาตมากินมา30กว่าปีแล้วรับรองไม่ตายอย่างน้อยทำให้เรานี่สุขภาพดีเนี่ยสังเกตสมณะอยู่ที่นี่หุ่นดีไหมทุกลูกไม่มีอ้วนเลยถ้ากินเนื้อสัตว์อ้วนแน่ๆนี่หุ่นดีทุกลูกเพราะว่ากินมังสวิรัติข้าอาหารมังสวิรัติคืออาหารเพื่อสุขภาพและความงามนักศึกษานะใครอยากเป็นคนงามไหมอยากเป็นคนงามก็กินมังสวิรัติแล้วก็คนที่ร้านก็นักศึกษารู้ไหมว่าคนที่ร้านทำไมต้องแต่งตัวแบบนั้นคนที่ร้านทำงานมีเงินเดือนไหมทุกคนทำงานฟรีทุกคนตั้งแต่คนเก็บตังค์ล้างถ้วยล้างจานล้างเก็บผักทำแม่ครัวทุกคนทำงานฟรีทุกคนมาเสียสละมาเสียสละนักศึกษารู้ไหมอาชีพที่มั่นคงที่สุดคืออาชีพอะไรอาชีพมั่นคงที่สุดคืออาชีพทำงานฟรีอาชีพที่มีความสุขที่สุดคืออาชีพอะไรทำงานฟรีให้นั่งให้พนักงานหรือญาติโยมที่ไปที่เนี่ยไปที่ร้านมังสวิรัติทำงานทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะทำงานฟรีแล้วก็มั่นคงที่สุดเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นสมาชิกได้นะสมาชิกธรรมฟังว่านักศึกษาส่วนมากก็เป็นอยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช่ไหมเป็นคณะที่จบแล้วไม่ตกงานแต่นักศึกษาถ้ามาดูสถิตินะนักศึกษาจบปริญญาตรีทั่วประเทศตกงาน 50% กว่า 55% นะจบปริญญาตรีแต่คณะสาธารณสุขไม่ตกงานไม่ตกงานแปลว่าเราได้ช่วยคนได้ช่วยคนถ้าอาชีพที่ช่วยคนดีคล้ายๆพวกอาตมาเหมือนกันนะเกิดมาเพื่อช่วยคนเนี่ยทุกคนที่ไปเสียสละทำงานที่ร้านมังสวิรัติไปช่วยให้คนได้สุขภาพดีให้นักศึกษาได้สุขภาพดีคือการช่วยคนให้นักเรียนนักศึกษาเรียนคณะนี้คือเป็นคณะที่ช่วยคนช่วยคนอย่างพวกครูบาอาจารย์จะมาสอนพวกจะมาให้พวกจะมาสอนช่วยจะมาแล้วท่านบอกว่าให้ช่วยคนช่วยคุณเพื่อไปช่วยคนนั้นพวกจะมาก็ไปช่วยคนเราทำงานคล้ายๆกันเนาะนี่มาพูดถึงเรื่องศาสนานักศึกษามาที่นี่จะแปลกไปวัดอื่นเป็นที่นี่เหมือนวัดอื่นไหมมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมวัดอื่นต้องมีศาลาใหญ่ๆมีโบสถ์วิหารศาลาการบิดเดนใหญ่ๆสวยๆมาที่นี่มีอะไรอ่ะมีแต่ต้นไม้เดี๋ยวจากไรแต่กินข้าวแล้วจะมีคณะที่พานักศึกษาไปเดินดูชุมชนนะที่นี่เราสร้างคนอย่างญาติโยมมาที่นี่นักศึกษามาที่นี่จะเห็นไม่มีดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมมีแต่ต้นไม้เนี่ยเราปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาการใช้ดอกไม้ธูปเทียนบูชานี่ผิด
ตามหลักศาสนาพุทธศาสนาพุทธห้ามใช้ควันเป็นสื่อห้ามใช้ไฟเป็นสื่อห้ามใช้น้ำเป็นสื่อด้วยให้ใช้สิบนิ้วต่างธูปเทียนบูชาที่นี่ปฏิบัติบูชาไม่ได้รักษามาเห็นสมณะก็แปลกไหมใส่เสื้อใส่จีวรสีดำดำไว้คิ้วต่างหากสงสัยไหมสงสัยไม่บอกเราเนาะเดี๋ยวอยากรู้ต้องมาถามทีหลังเหมือนดูโทรทัศน์มีอะไรดีๆต้องเบรกไว้ก่อนโฆษณาก่อนต้องตามมาถามทีหลังวันหลังวันเสาร์ก็ได้วันหลังก็ได้นะคงไม่มีเวลาเพราะว่าต้องแบ่งกัน5รูปช่วยเทศนะให้นักศึกษาได้เข้าใจเนี่ยแต่มาจะพูดเรื่องของมุมมังสวิรัติแล้วก็เรื่องมุมการปฏิบัติธรรมพวกธรรมนี่กินมื้อเดียวเนี่ยสมณะกินมื้อเดียวกินอาหารมังสวิรัติชุมชนที่นี่ทุกคนกินมังสวิรัติแม้แต่เด็กๆเราเนี่ยเด็กนั่งเรียนแล้วก็กินมังสวิรัตินะนักเรียนของเรานี่แต่งชุดไทยนะอย่างผู้ชายเนี่ยเจ้าโยยกลุกขึ้นอ่ะให้เพื่อนนักศึกษาดูดิเป็นพรีเซนเตอร์เจ้าคุยด้วย2คนแล้วเจนด้วยยกขึ้นเชิญเจนยกมือไหว้พี่เขาเจนผู้หญิงนี่ผู้หญิงอะไรแต่งชุดไทยตัดผมสั้นกินข้าวกินอาหาร2มื้อกินมังสวิรัติเคยเห็นที่ร้านมังสวิรัติมั้งอย่าเพิ่งลุกนั่งดิยืนขึ้นก่อนพรีเซนเตอร์เป็นนายแบบนี่นายแบบนี่นางแบบที่แท้จริงนี่คือคนไทยยุคนี้หาคนไทยยากมีแต่คนฝาหลังทั้งนั้นใช่ไหมนุ่งกางเกงนุ่งผ้าถุงนี่นุ่งผ้าถุงเนี่ยคนฝรั่งนุ่งกระโปรงสั้นกระโปรงยาวยิ่งยุคนี้ผู้หญิงนุ่งกระโปรงขาดเลยใช่ไหมขาดหน้าขาดหลังแล้วก็ผ้าแพงหรือไงไม่รู้ใส่รัดๆใช่ไหมใส่รัดๆเห็นแล้วก็หวาดเสียวมันคดีเกิดคือคดีข่มขืนแต่ว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าค่านิยมสังคมแต่งตัวแบบนี้แต่ที่นี่เราสร้างวัฒนธรรมเพียงดึงเอาวัฒนธรรมที่ดีงามกลับคืนมาแต่งชุดไทยตัดผมสั้นยิ้มแย้มแจ่มใสกินมังสวิรัติรู้ไหมนักศึกษานักเรียนเนี่ยห้ามใช้เงินห้ามใช้เงินกินมื้อเดียวกิน2มื้อแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกคนห้ามเลยนะแม้แต่นักเรียนที่อยู่ม.3 แล้วนี่ม.1 ม.1 ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองอยู่กินที่นี่เนี่ยถ้านักศึกษาสงสัยเนี่ยเดี๋ยวหลังใหม่ไปสอบถามน้องๆเขาได้นะนี่โฆษณานะก่อนจบก็ถือว่าพยายามมาเจอสิ่งดีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่นักศึกษาจะได้รู้ว่าในสังคมมีอะไรที่แปลกใหม่ที่นักศึกษาเข้าใจยังเข้าใจไม่ได้จะมีสังคมที่เชิญนั่งลงได้ยังมีสังคมที่มันไม่เหมือนที่โยมเข้าใจไม่เข้าใจถ้านักศึกษาคนที่มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยอยากรู้ทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยมีควยช้ามากในหัวใจมาถามหลังใหม่ได้ไม่ได้ญาติโยมถามได้ทุกคนที่จะแตกต่างที่อื่นแต่ขอยืนยันว่าที่นี่นำเอาคำสอนของศาสนาพุทธแท้ๆเป็นแก่นเนื้อแก่นธรรมของศาสนาพุทธแท้ๆมาปฏิบัติไม่ได้คิดเองเป็นของพระเจ้านะก็ขอให้นักศึกษานะเรามารู้จักแล้วรู้จักกันแล้วคงจะไม่มาครั้งเดียวเนาะอย่างน้อยก็ไปที่ร้านบ่อยๆไปคุยกับยายเขาคนไหนที่ทุกคนตอบปัญหาเราได้นะวันจันทร์เนี่ยไปถามได้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมพระไว้คิวไปถามได้เลยที่ร้านมังสวิรัติทุกคนตอบได้หมดเราจะมาสอนไปหมดแล้วเนาะก็ขอให้นักศึกษากลับไปอย่าลืมกินมังสวิรัติกินเจนะเป็นการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ทราบวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเจริญธรรมแต่มาแนะนำตัวเองตะกี้องค์นี้ชื่อท่านสมณะสยามตมาชื่อสมณะดินทองนะเป็นคนกรุงเทพแล้วมีเชื้อจีนนักศึกษาจะเห็นตมาพูดไม่ค่อยชัดเพราะตมาเป็นคนจีนนะพ่อแม่เป็นคนจีนนะเลยพูดภาษาไทยไม่เคย 100% นะก็ฝากนักศึกษาอย่าลืมผ่านไปผ่านมาสีมาส่งต้อนรับกินดีต้อนรับเจริญธรรมนมัสการมันเตรังกุศลทุกลูกเจริญธรรมญาติโยมและนักศึกษาทุกๆคนนะวันนี้โยม เคยมาประจำคงจะแปลกนะมีสมณะ ห้ารูปทำไมบิณฑบาต4รูปนะ แต่มาก็ไม่รู้แปลกนะวันนี้นะ ท่านดินทองให้ไปเหยียบ ไปตอนจะขึ้นสไลด์แล้วให้ไปเหยียบ
ขาท่านปวดขาเหยียบเสร็จก็ได้เวลาแล้วนะเตรียมมาก็มาบังเอิญไม่รู้ยังไงไม่รู้มันเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บหรือเจ็บขี้นั่นแหละโยมไอ้อุบัติเหตุนะ มันก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมาเตรียมมาถึงเอ้าพวกนี้ไปในหม้อนะแลด้วยนะก็มาเห็นน่ะเดินไปถึงนู่นแล้วเอ้าไปกันได้ครึ่งแล้วมาก็เลยตัดรอบไปแล้วไม่ไปแล้วไม่บินด้วยแล้วนะทุกทีไม่เคยเป็นนะตอนนี้แปลกๆมันไม่มีภพนั้นมันเป็นบังเอิญเรื่องตื่นเต้นอะไรตอนนี้มันหายแล้วเรื่องตื่นเต้นมันนานแล้วเนาะคนจะมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเคยไปลงสนามใหญ่กับอาจารย์สมเกียรติมาบ่อยครั้งนะแถวมัคควานแถวอะไรเนี่ยก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงเป็นเรื่องงามยามดีเนาะบังเอิญก็มีเมื่อวานนี้ก็ทงธรรมเขาก็มาเอาน้ำแล้วก็เลยเรียกถามทงธรรมมาถึงมาอะไรนั่นก็เลยถามมาคุยกันไปก็เป้าหมายเนี่ยมายังไงเนี่ยมาเนี่ยเป้าหมายก็จะมาเนี่ยแหละมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะได้ข่าวว่าสีมาโศกในหุ้นขึ้นคนมาเยอะมันเอ๊ะหุ้นขึ้นยังไงก็มีแต่วันเสาร์ท่านเองพอดีก็โยมอะไรโยมดมหรือโยมอะไรก็จะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะนะพอดีก็ตอนเช้าท่านดินทองก็ว่ามีนักศึกษาจะมาอย่างร้อยกว่าคนเลย ถือว่าไม่ผิดหวังนะโยมที่จะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาทำอาหารเลี้ยงก็ยมดมจากยมดมยมสุพจน์แล้วทีมปฐมโศกนะเห็นมากันหลายคนนะ4-6คนนะก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการบังเอิญนั่นเรื่องศาสนาเนี่ยมันเคยมีอะไรกันมาก่อนนะมันถึงได้มาบรรจุครบกันพอดีนะแต่มาก็ชื่อสมณะฝนธรรมนะฝนธรรมอันนี้ท่านดินทองฉายาก็พุทธกุโลบวชมาตั้งแต่37นะโยมปีนี้59แล้วไม่รู้กี่ปีแล้วไม่ได้เคยสนใจจะกี่พรรษานะรู้แต่วันปีบวชเท่านั้นแหละก็ถือว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็ยังว่าแล้วความเชื่อมันก็ไม่เหมือนกันนะตอนนี้เขาเชื่อเรื่องลูกเทพนะก็เห็นพันเตเอาไว้อนันตมชัยเมื่อวานในเรื่องเขาวิเคราะห์กันในอ่านข่าวคนอ่านข่าวช่องไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอีกฝ่ายนึงเขาก็มันไม่ได้บังคับใครอีกฝ่ายนึงก็ทำให้คนงมงายอะไรเขาวางเชื่อไปเหมือนกันนะแต่ธรรมะอ่านหนังสือพิมพ์ของไอ้ของเปียวสิงเงินเขาก็ว่ามันเป็นการทำลายประเทศชาติทำลายจิตวิญญาณคนเขาวางไปลึกถึงขนาดนั้นนะอย่างสายการบินไอ้อะไรกันแล้วก็มีไอ้เนี่ยบริษัทรถทัวร์ของไอ้นครชัยแอร์อะไรพวกนี้ก็มีโฆษณาไอ้นี่ด้วยในตุ๊กตาเทพลูกเทพลูกอะไรนี่ด้วยแม้คนเชื่อเขาก็วิธีโฆษณาคนเชื่อมันก็ว่าแต่ก่อนครอบครัวเป็นยังไงนี่ไม่ค่อยดีเท่าไรพอได้มาบูชาตุ๊กตาเทพลูกเทพลูกอะไรก็ธรรมะค่าขึ้นอะไรขึ้นก็เนี่ยก็เอาตามกันที่เขานี่ก็แต่ก็แปลกนะเวลาข่าวดีๆก็ไม่ค่อยอยากลงข่าวในนักข่าวเนาะไอ้ข่าวที่แบบงมงายแบบเนี่ยชอบออกข่าวออกอะไรโหมทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งอะไรมันแปลกกันโลกเนี่ยมันวิปริตนี่นะคนบ้านะครับว่าคนนั้นก็บ้านี่ก็บ้านะพวกเขาหลงงั้นเขาว่าไม่ได้หลอกคนเขาก็ว่าเขามันเป็นความเชื่อความศรัทธาความเชื่อไม่ได้บังคับใครมาทำตามเขาว่าแต่ฝ่ายนี่ก็ว่าหาว่างมงายเนี่ยมันก็ยังว่านะมันก็ต่างคนต่างมีธงของตัวเองอ่ะนะไม่รู้จะเชื่อใครนะแต่เราก็ฟังแล้วก็เป็นนักศึกษาอย่างนักศึกษาก็ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมฟังเขาพูดฟังคนนั้นคนนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบข้อวิจัยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามันแน่นอนหรือเปล่าอะไรมันก็แต่ที่แน่ๆคือความเชื่อมันก็เชื่อเฉพาะตัวบุคคลมันก็ถูกเป็นคนๆนั่นแหละก็เหมือนก็ไปไหว้แก้บนวัดนั้นวัดนี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่แหละบางคนก็ไปบนไหว้ก็มาทำมันก็สำเร็จแล้วก็ไปเลี้ยงแก้บนก็มันก็คนก็เห็นแปลว่าโอชันศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบนไอ้พวกที่ไปหายไม่ไปแก้บนมันก็เยอะใช่ไหมแต่เขาไม่พูดถึงนะเขาเห็นได้คนที่ไปแก้บนนั่นนะอันนี้มันความเชื่อเป็นโลกของความเชื่อเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็น
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่งมงายนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลอีกเหมือนกันไอ้คนที่เขาไปอย่างนั้นคนที่เขาโมหะเขาก็ว่าพวกมาทางสัจจะมาทางความจริงเนี่ยเขาว่าพวกงมงายเหมือนกันต่างคนต่างว่ากันได้นะแต่อันนี้ก็ของอันนี้มันอยู่พิสูจน์ของตัวเองนะแต่ถ้ามันสมาธิถี่แล้วมันก็จะไม่สงสัยเขาจะเป็นไงก็ปล่อยเขาไปก็ไม่ต้องไปมีข้อวิจัยอะไรมากนะถ้ามีข้อวิจัยมันก็จะทะเลาะกันผิดกันนะเชื่อก็เชื่อส่วนบุคคลนะแต่เราถ้าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเอาสิ่งที่มันถูกต้องนะไอ้สิ่งที่งมงายแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะส่งเสริมเท่าไหร่ก็ธรรมดาตามศาสนาพุทธเนี่ยมันก็มีแต่ความมีความเมตตานะความเมตตาความสงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะอย่างที่ป้ายที่เขียนไว้นะคนผู้ที่ร่ำรวยที่สุดที่แน่นอนที่สุดคือต้องมีการแบ่งปันใช่ไหมเหมือนอย่างนักบวชนักอะไรเนี่ยมันก็บ้านท้องเรือนชานก็ไม่มีแล้วแต่ญาติโยมก็พากันมากราบมาไหว้นะมันอยู่มันแปลกไหมมาไหว้คนจนมาไหว้คนที่ไม่มีอะไรเนี่ยตอนธรรมานักบวชเนี่ยอยู่ได้เพราะคนให้ใช่ไหมถ้าไม่มีคนให้ก็อยู่ไม่ได้แต่ก็แต่ทุกวันนี้พระมันเป็นอย่างนั้นในพระทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้ก็มีแต่เอานะแต่พูดจริงนะมีแต่เรียนรายปีหนึ่งในตำบ้านตำอะไรนี้นักศึกษาก็รู้ทุกคนเลยนะบุญกฐินบุญผ้าป่าเก็บเงินเก็บอะไรตำบ้านตำอะไรนะทุกปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยแต่มาที่นี่แล้วไม่มีเรียนรายไม่มีตู้รับบริจาคมีแต่ทำยังไงจะมีการเสียสละมีการแบ่งปันมีการให้ผู้ชาวสู่ก็อย่างงี้แหละมีแต่จะให้มีแต่จะเสียสละนะนะเดี๋ยววันที่14เนี่ยจะจัดงานในตลาดอริยะตลาดที่ขายของขาดทุนนะขาดทุนนี่ถึงว่าเป็นกำไรก็ได้ช่วยได้ให้เขาถ้าเท่าทุนหรือกำไรนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ช่วยเขานะมันก็ยังมันไม่เป็นอริยะแท้นะอริยะแท้มันไม่เป็นบุญจริงก็คือต้องขาดทุนเหมือนกับโยมทำบุญนะโยมทำบุญยังต้องให้ที่สุดให้หมดเลยให้แล้วไม่วางผลตอบแทนให้คือให้ด้วยความอินดูให้ด้วยความมีเมตตาให้ด้วยความสบายใจอย่างนี้นะแต่ถ้าให้แล้วก็หวังผลตอบแทนให้ด้วยความพิศวาสให้ด้วยความหลงอะไรมันก็อีกอย่างนึงก็ถือว่าวันที่14นี่ก็จะมีงานที่นี่จะมีงานนะวันไม่รู้วันอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่วันที่14วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันแห่งความรักพวกเราก็จะมีความรักก็จะมาคนไหนเขามีทุนมีอะไรเขาก็มาเสียสละมาขายของขาดทุนก็จะมาถือว่ามาออกร้านนะปีละครั้งนะเคยกำไรเขามาเป็นปีเป็นนั้นแล้วก็มาเสียสละสักครั้งหนึ่งขายของขาดทุนก็อย่างชาวสูนเนี่ยเขาก็ทำทุกปีนะเป็นประเพณีงานตลาดระยะกับเดือนเมษาโน้นอยู่ที่บรรลาที่อุบลนึงขาดทุนปีละ4-5 หมื่นนะปีละ4-5 ล้านที่ปีที่แล้วนี่8 ล้านนะแต่ขาดทุนนะก็ถือว่ามอบความสุขให้ประชาชนนะแต่พูดความสุขความมอบให้ชาวบ้านนะคือให้ไม่หวังผลตอบแทนคือให้เลยเสียสละคือการได้คือการได้เสียสละการให้จะมาพูดไปผมมาหาที่ลงไม่ได้โยมมันเวลาน้อยนิดนะครับให้บันเตเอาต่อนะยังไงกันแล้วแต่มันไม่มีที่หลวงนิมนต์พันเตน